นี่เลยนะครับเรากดเลยปึ้งแล้วก็รอดูได้เลยสวยงามครับคิ้วนี่หน้าจอจะสีสดสวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้มันพิเศษตรงได้จอ 2K มาเลยนะคมชัดเลยเสียงลำโพงก็ดูมีมิตินะครับผมดังใช้ได้อะสวัสดีครับผมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวแท็บเล็ตนะครับ10นิ้วนะครับผมของ AudioQ รุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้เลย AudioQ M5X Pro นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วมันจะมีตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นตัว AudioQ M5X นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง AudioQ เขาเริ่มผลิตรุ่นนั้นไปแล้วนะครับก็จะมาเป็นตัว M5X Pro นี้ทั้งหมดเลยนะครับล็อตใหม่เนาะซึ่งหน้าตาภายนอกอะไรเนี่ยมันจะดูคล้ายๆของเดิมนั่นแหละนะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงเรื่องของสเปคนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้ในภายนอกเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นหน้าจอ 10.1 นิ้วแล้วก็ความละเอียดเดิมด้วยนะครับเป็นความละเอียด 2K เลยตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมด้านหลังนะครับตัวเครื่องก็เป็นสีขาวเงินเหมือนเดิมนะครับผมที่ฝาหลังตัวนี้จะสามารถที่จะเปิดนะครับฝาหลังออกมาเพื่อทำการใส่ซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็เติม SD card ตรงนี้นะครับตัวซิมนี่จะเป็น 4G นะครับใช้งาน 4G แล้วก็โทรได้ด้วยปิดเก็บคืนเข้าไปโอเคนะครับทีนี้ด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็ด้านขวาจะเป็นปุ่ม power เพิ่มลดเสียงแล้วก็ลำโพงนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ต่อคีย์บอร์ดไม่ได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็ลำโพงอีกตัวนะครับอยู่ที่อีกด้านหนึ่งนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องหูฟังนะครับผมกับตัวช่องเสียบไมโคร SD card นะครับสำหรับชาร์จแบตนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องของดีไซน์ของตัว M5X Pro ตัวนี้มาดูในส่วนของสเปคกันนะครับผมตัวนี้ก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการจะใช้เป็น Android version 8.0 นะครับหน่วยประมวลผลเป็น MediaTek Helio X27 นั่นเองนะครับแรม 4GB แล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมที่ไม่ใช่ตัว Pro ก็คือ ROM นะครับตัวนี้เขาให้มาจัดเต็ม 128GB เลยนะครับใครที่จะไว้จุหนังจุเกมข้อมูลต่างๆนี่คือสบายๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับ 10.1 นิ้วความละเอียดเป็น 2K นะครับ2560x1600 นั่นเองนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4GB 5GB อันนี้เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 6,600 มิลลิแอมป์นะครับก็เป็นขนาดแบตเตอรี่ที่มาตรฐานของแท็บเล็ต10นิ้วแล้วกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับผมก็อาจจะชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนของสเปคนะครับหลักๆเลยคือตัวนี้เขาปรับปรุงเรื่องของลอมมาให้เป็นขนาด 128GB นะครับทีนี้มาดูในส่วนของการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้มาหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับ UI เหมือนกันกับตัวเดิมนะครับผมก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่เซฟเวอร์แล้วก็ iComfort นะครับที่เป็นตัดแสงสีฟ้าให้นะครับแล้วก็ Reader Mode ที่เปิดหน้าจอเป็นโทนขาวดำนะครับสำหรับใครที่ชอบอ่าน e-book PDF นะครับบนแท็บเล็ตอันนี้ก็มีมาให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นเว็บกันดูตัวนี้ต่อ Wi-Fi 5G ได้นะครับอย่างที่บอกไปมันก็ค่อนข้างจะรวดเร็วดีทีเดียวนี่ปึ๊บๆๆๆๆมาแล้วนี่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับบน M5X Pro ตัวนี้นะครับผมไปดูเรื่องของ Facebook อันนี้ก็คือเป็นเพจของทางร้านนะครับก็เข้าดูได้ปกติครับ Facebook เล่นได้ปกติเนี่ยก็เลื่อนไหลดีปกติดีนะครับไม่มีอะไรตัวนี้มันสเปคสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยบนตัวนี้เนี่ยมันลื่นเลยก็จะมีรอโหลดสักนิดนึงนะครับเวลาเข้าใช้งานใหม่ๆเนี่ยประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเน็ตเล่นเฟซต่างๆครับแต่ที่สำคัญเลยตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็น 2K นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเรื่องของวิดีโอเป็นหลักกันปึ้งนะครับจะสามารถปรับความละเอียดนะครับ 2K ก็คือตัว 1440 นี่เองนะครับความละเอียดสูงสุดที่ปรับได้นี่เลยนะครับเรากดเลยปึ้งแล้วก็รอดูได้เลย
วยงามครับคิ้วนี่หน้าจอจะสีสดสวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้มันพิเศษตรงได้จอ 2K มาเลยนะคมชัดเลยเสียงลำโพงก็ดูมีมิตินะครับผมดังใช้ได้อะเนี่ยรวดเร็วนะครับดูได้ภาพชัดสวยงามคือใครที่มีไฟล์หนังแบบความละเอียดสูงอะไรเงี้ยเอามาเปิดดูโอ้โหสบายๆเลยบนตัวนี้นะครับทีนี้นะครับผมไปดู Netflix กันแต่ว่า Netflix นี่ต้องบอกตามตรงเลยว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แท็บเล็ตจีนเนี่ยเขาจะไม่รองรับตัว DRM-L1 นะครับมันจะดูแบบ HD ไม่ได้มันจะดูเป็นแบบขนาดความละเอียดมาตรฐานเท่านั้นนะครับเป็นตัวจริงพวกเราส่วนใหญ่เป็นการที่วิวฟอร์ดบางคนเป็นนี่คือภาพมันจะไม่ได้คมแต่ความชัดก็ชัดอยู่นะครับแต่มันจะไม่ได้คมแบบ Full HD หรือว่าแบบ 2K อะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นความคมชัดมาตรฐานของ Netflix นั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการดูวิดีโอดูหนังบอกเลยว่าเสียงดีภาพดีนะครับและยิ่งใครที่แบบมีไฟล์หนังอยู่แล้วของตัวเองเอามาเปิดโอ้โหฟินเลยนะครับกับตัว M5 Expo ตัวนี้ทีนี้เรามาลองเล่นเกมกันนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม RV นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเล่นโหมดเฟรมเรทสูงได้นะแล้วก็ดูเลขเฟรมเรทด้วยนี่คือเซตติ้งแบบปกตินะครับก็มีต่ำบ้างกลางบ้างนะครับแต่ไม่ใช่แบบปรับสุดนะก็จะสามารถเล่นได้ในระดับนี้เลยนี่50กลางๆก็ใช้ได้อยู่นะครับใครเล่นชอบเล่นแบบจอใหญ่ๆไม่กลับว่ะเนี่ยใช้ได้เดี๋ยวเราแห่ไปช่วยเพื่อนกันคนเยอะๆดูเฟรมเป็นไงอ้าวเขาเลิกบวกกันซะแล้วก็เลื่อนใช้ได้นะเปรี้ยวๆเลยแล้วกันโอ้โหยังเวล1อยู่เลยอะไรเนี่ยโอ้ยเกือบเพื่อนบวกนะครับก็นิ่งใช้ได้นะใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสว่าต้องปรับสุดทุกอย่างนะครับเอาแค่ระดับกลางๆเนี่ยใช้ได้เลยเรื่องความลื่นไหลอุ๊ยโดนยกก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ RV ลื่นเลยเกมนี้บอกเลยว่าลื่นมากๆนะครับใครที่แบบชอบเล่นจอใหญ่ๆนะครับตัว M5 Pro ตัวนี้นี่ทำได้สบายๆ สำหรับการเล่นโหมดเฟรมเรทสูงบน RV นะครับนะครับก็กำลังปะทะอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม PUBG ที่จะปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับเรื่องของเซตติ้งนี่คือกราฟิกระดับสมูทนะครับแล้วก็เฟรมเรทมีเดียมปกติเลยนะครับมันปรับอะไรไม่ได้เท่าไหร่สำหรับเกมนี้นี่สเปคไม่แรงจริงเขาไม่เปิดให้เราตั้งค่าอะไรเลยนะนี่ใครยิงหลังเมื่อกี้มีหมอบด้วยโอ้โหปืนดีดยืนจะจูบกันอยู่แล้วหมดไป2แม็กแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอาการงึกนะครับเป็นบางจังหวะเรียบร้อยตรงนี้มีกระเป๋านี่ว่ะเนี่ยมันก็พอเล่นได้นะครับPUBGแต่ปรับอะไรไม่ได้เลย
ขออีกสักตัวเอาข้ามไม่ได้หรออุ๊ยอุ๊ยลั่นเล็กน้อยโอ๊ยเรียบร้อยก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าเซตติ้งนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมันปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่ำสุดๆเลยอะ PUBG นะครับผมมาอีกสักตัวก็ประมาณที่เห็นนะครับทั้งเรื่องของกราฟิกแล้วก็ความลื่นไหลนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันกับ Call of Duty กันเลยนะครับผมนี่เกมนี้สังเกตเวลามันหมุนกล้องมันหนืดน้อยกว่าตัว P10 HD นะเข้าปะทะกันแล้วเฮ้ยใกล้ๆก็ไม่เอาเนี่ยก็ลื่นไหลอยู่ดีอยู่แล้วนะครับเกมนี้อยู่ดีลื่นไหลอยู่แล้วนะครับเกมนี้แต่มีปัญหาควบคุมนิดนึงจอมใหญ่ไปหน่อยเอื้อเนี่ยครับประมาณนี้มันลื่นๆอยู่แล้วนะครับพอดิตี้ถ้าเราไม่ไปปรับอะไรของมันนะอันนี้คือเซตติ้งเดิมๆเข้ามาแล้วเราเล่นเลยใช้ได้แต่จอใหญ่ไปหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมาะกับเกมที่ต้องใช้ความเร็วอย่างนี้สักเท่าไหร่อุ๊ยแตกก่อนโอ้โหทำไปเล่นไปเจ็บหมดเลยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับ quality อันนี้ก็เกมนี้ก็ใช้ได้นะครับติดเอาติด PUBG อย่างเดียวนะครับผมที่มันไม่สามารถปรับตัวเฟรมเรทได้เอากระสุนหมดอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับก็จะสังเกตเห็นเรื่องของการใช้งานเนี่ยลื่นไหลเหมือนเดิมอะไรต่างๆนี่คือสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว M5 Pro ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ซื้อทีหลังซื้อตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าได้ความคุ้มค่ามากกว่าก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับก็ราคามันไม่ได้ห่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมก็มีการเพิ่มในส่วนของสเปคนิดหน่อยขึ้นมาให้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้อ่ะก็ยังไงนะครับผมถ้าสนใจนะครับมีคำถามข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์สอบถามก็ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใครพูดคุยกันได้ที่ Facebook Gadget Dog Fanpage ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ